ดุของคุณครูยังเหลืออยู่แล้วต้นอโกนิมานั้นก็ยังมียอดเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปตัดอีกแล้วทำเพิ่มนะคะว่าจะได้สักกี่กระถางนะคะเพื่อเราจะได้ให้ต้นอโกนิมาแม่นั้นอยู่ในรูปทรงที่สวยแล้วเราก็ขยายพันธุ์ได้ประมาณนี้สักกี่กิ่งสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะก็จะมีกิจกรรมที่จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้มาร่วมชมกันนะคะชมอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องช่วยด้วยค่ะคุณครูก็จะนำเสนอการขยายต้นไม้ง่ายๆนะคะเมื่อเช้าคุณครูก็รดต้นไม้บริเวณรอบบ้านเนี่ยเป็นปกติค่ะก็เหลือบไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะคุณครูจำชื่อไม่ได้นะคะก็โตอวบมากเลยคุณครูก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ขยายเขาก็คงจะเจริญเติบโตไม่มากแล้วก็จะเสียดายในกิ่งหรือหน่อของเขานะคะคุณครูก็เลยจัดการชวนเพื่อนๆมาขยายต้นไม้กันค่ะเป็นกิจกรรมยามว่างของผู้สูงวัยนะคะเพื่อนๆมาร่วมชมกันเลยค่ะคุณครูก็แยกออกมาแล้วนะคะโดยการตัดตอนนี้คุณครูตัดทีละกิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงกระถางกันนะคะเพื่อนๆเตรียมไว้แล้วค่ะกระถางมาช่วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะผสมดินก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูมีดินหลายประเภทมากเลยเอามาผสมกันนะคะก็มีกาบมะพร้าวขี้เถ้าดินแล้วก็ปุ๋ยนี่ก็คุณครูทำมาจากที่สวนนะคะที่เป็นปุ๋ยหมักนั่นนะคะแต่อายุมันเยอะแล้วนะคะเราสามารถเอามาผสมได้ตอนนี้คุณครูก็เอามาผสมเนี่ยค่ะนี่ออกมาเป็นนี่แล้วค่ะมีดินครูก็เพราะดินของครูจะมีน้ำอยู่บ้างนะคะค่ะก็ปรุงน้ำไปนี่ค่ะจัดกระถางค่ะลองทดลองก่อนนะคะปลูก3กิ่งก่อนเราเรียกว่าต้นอโกนิมาค่ะอันดับแรกคุณครูก็จะนี่ค่ะฉีกก่อนเนี่ยเขามีลำต้นสั้นนะคะคุณครูก็จะเอาใบเนี่ยออกก่อนให้เขาเหลือเป็นลำต้นอย่างนี้ก่อนนะคะถูกผิดไม่ว่ากันนะคะเรามาปลูกด้วยกันเลยคุณครูก็ได้ดินแล้วนะคะแยะใส่ดินไปแล้ว3กระถางค่ะเรามาปลูกพร้อมๆกันเลยปักลงไปเลยค่ะแล้วก็มิดเลยนะคะแล้วก็เอาหินมิดซะกดแน่นๆหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่หลวมลำต้นก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาปลูกต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ได้หนึ่งต้นแล้วนะคะต่อไปต้นที่สองค่ะก็เตรียมหินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่นเดิมเราก็จะดึงกิ่งเนี่ยค่ะเอาออกนะคะถนอมนิดนึงนะคะให้เขาเหลือลำต้นเพื่อจะได้รากเขาจะได้ออกสะดวกนะคะคุณครูก็คงเหมือนเดิมค่ะกดลงไปให้ลึกๆนิดนึงนะคะก็กดค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ของอย่างนี้แล้วเราก็เอาดินที่ยังมีอยู่นั้นนะเอามาใ
ตอนนี้ก็ได้3ต้นแล้วนะคะแต่ยังไม่พอค่ะเพราะวัสดุของคุณครูยังเหลืออยู่แล้วต้นอโกนิมานั้นก็ยังมียอดเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปตัดอีกแล้วทำเพิ่มนะคะว่าจะได้สักกี่กระถางนะคะเพื่อเราจะได้ให้ต้นอโกนิมาแม่นั้นอยู่ในรูปทรงที่สวยแล้วเราก็ขยายพันธุ์ได้ประมาณนี้สักกี่กิ่งกี่ต้นดีนะคะมาร่วมชมแล้วก็ร่วมช่วยคุณครูด้วยนะคะเพราะวัสดุยังเหลือค่ะทำต่อเหลือลำต้นเพื่อจะได้รากเขาจะได้ออกสะดวกนะคะคุณครูก็คงเหมือนเดิมค่ะกดลงไปให้ลึกๆนิดนึงนะคะก็กดค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ของอย่างนี้แล้วเราก็เอาดินที่ยังมีอยู่นั้นน่ะเอามาสะดวกหน่อยนะคะเพราะว่าคุณครูต้องใส่ถุงมือแล้วก็ต้องอัดไปด้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็กดให้แน่นๆค่ะอันนี้ต้นสุดท้ายค่ะเพื่อนๆค่ะต้นสุดท้ายวัสดุอุปกรณ์ก็หมดพอดีเลยนะคะดินหมดกระถางหมดต้นไม้ที่แยกมาก็หมดค่ะตอนนี้นี่ค่ะต้นสุดท้ายค่ะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะคะว่าต้นอโกนิมาของครูได้กี่กระถางนะคะเดี๋ยวรูปลักษณ์จะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะนะตอนนี้อโกนิมาของคุณครูขยายพันธุ์ออกมาได้7กระถางค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่อีกนะคะนี่เยอะเลยได้7กระถางเดี๋ยวคุณครูก็จะเอาไปไว้ในที่มีแดดรำไรนะคะเราจะบำรุงรักษาต่อไปเพื่อให้เขาได้แตกรากแตกยอดนะคะค่ะตอนนี้ก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะในการพาเพื่อนๆมาร่วมเป็นกำลังใจในการขยายพันธุ์ต้นอโกนิมาของคุณครูนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ